ีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นทีมที่6ของเรานะครับก็คือทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอพญาจังหวัดราชธานีนะครับเป็นพื้นที่ของของมหาวิทยาลัยมออนะฮะมออสุราษฎร์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีฟาซิลิตี้ของการเลี้ยงกุ้งที่เป็นระบบไบโอทีเคียวนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของกุ้งกุลาดำนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากฟาซิลิตี้ในโครงสร้างทำมาหลายปีปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมของการนำกุ้งเข้าสู่ระบบไบโอทีเคียวแล้วก็ผลิตกุ้งก็จะเกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับที่ศูนย์เนี่ยนะครับก็จะมีฟาซิลิตี้ของการเลี้ยงนะครับบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับการเพาะอนุบาลนะครับการคัดพันธุ์นะครับโดยใช้ฟีดแบ็กครับแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรนะครับแล้วก็นอกจากส่วนของกุ้งแล้วเราก็มีห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งที่นั่นก็มีขีดความสามารถในการที่จะตรวจโรคต่างๆเพราะว่ากุ้งที่อยู่ในระบบไบโอทีเคียวนะครับเราก็จะต้องผ่านการตรวจโรคที่เข้มงวดนะครับแล้วเราก็มีทีมนะครับที่ผลิตเพียงตายนะครับซึ่งเป็นแม่เพียงปลอดเชื้อนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เราใช้เป็นอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผ่านมานะครับทั้งหมดอันนี้ก็คือ6ห้องปฏิบัติการนะครับที่อยู่ภายในทีมของทางด้านจัดน้ำของไบโอเทคนะครับประเดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีทีมหลายทีมที่ทำงานอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงานต่างๆครับในเรื่องแรกเนี่ยจะเรียนเชิญดร.กัลยาขึ้นมาเล่าให้เราฟังนะครับกลับมาที่ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำทีนี้นะคะเขาจะลงในรายละเอียดเรื่องของงานวิจัยที่มีที่ทีนะคะอันนี้เป็นทีมวิจัยของทีมสุขภาพสัตว์น้ำเป็นที่ศึกษาที่เซนเทคนะคะเป็นทีมเรามี5นักวิจัยแล้วก็มีผู้ชมแตกประมาณ5 คนวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังจริงหัวหน้าทีมแล้วก็หรือบอกว่าให้พูดกว้างๆถึงงานที่จะทำวันนี้อยากจะคุยให้ฟังเรื่องวิธีคิดหรือแบบใหม่ที่เราจะแก้ไขปัญหาโรคอุตสาหกรรมโรคระบาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเราไม่เห็นเท่านี้แต่รู้มีที่กุ้งที่ต่างเยอะมากเลยโรคระบาดในกุ้งอยากท่านทราบว่าไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดการระบาดในทั่วโลกในโรคต่างๆเช่นนี่จะเป็น EMS หรือ EHD หรือ Human Spot วิธีการคิดของเราก็คือเราอยากจะได้วิธีคิดแบบใหม่ว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมกุ้งอย่างแบบอุลังการเราเป็นยังไงสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะคะไม่ก็ถึงอย่างที่อยู่ที่นี่จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนเอามาลองเรสตอร์นี่ลองคุยกันว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาจากนี้ไป5 ปีเราจะทำยังไงนี่เป็นกลุ่มคนที่ให้เกียรติกับนักวิจัยแล้วก็ออกมาช่วยกันคิดว่าเราทำยังไงออกมาเป็นวิธีคิดแบบใหม่เราก็ตีเป็นเปเปอร์เรื่องนี้นะคะวิธีคิดแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย4-5 ข้อนี้ที่นี่เป็นงานวิจัยที่เราทำอยู่แล้วครับที่หนึ่งเขาคิดว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องโรคกุ้งและจะพัฒนาสัตว์ต่างๆได้ดีเราต้องมีเครือข่ายที่เฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคที่ขึ้นแข็งไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศหรือในประเทศและระหว่างประเทศที่สองเราต้องมีวิธีการตรวจที่จุดตรวจ point of care แล้วก็ที่สามเขาจะทันขึ้นต่อเชื้อคุณภาพสูงอันที่สี่อาจจะต้องมีระบบปิดที่แบบมีการดีไซน์มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะที่ห้าเราควรจะมีระบบการสนับสนุนการทำงานวิจัยแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่จากภาคการศึกษาที่เข้มแข็งที่จะเข้ามาซัพพอร์ตการพัฒนาสังคมต่อไปนี้เราก็เมื่อเราได้ผลการปฏิบัตินี้สิ่งที่เราทำต่อก็คือเราก็สร้างเขาเป็นเส้นของเราว่าเราจะสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งเราก็ได้ทุนวิจัยจากมิงตันฟันซึ่งเป็นทุนวิจัยจากที่อังกฤษมาเพื่อจะสร้างเครือข่ายอันนึงขึ้นเราเรียกตัวเองว่า International Network for Chimp Health เรียกย่อว่า INSH
สิ่งที่เราต้องการทำคือเราจะทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยคนอาจจะเป็นคอมเพนต์ออร์แกนิกต่างๆเช่นการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันที่ชื่อ INSS วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราอยากจะแก้ไขปัญหาในโรคระบาดตามหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเทศอังกฤษซึ่งเป็นที่ให้ทุนเขาคิดว่าเขาก็ไม่อยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคเขาก็อยากจะเข้ามาช่วยผู้ผลิตในการแก้ไขปัญหาด้วยเราถึงได้ทุนนี้มานะวิธีการทำงานของเครือข่ายนี้ก็คือเราทำงานวิจัยร่วมกันก่อนค่ะดร.จำเริญศรีและดร.พุทธรัตน์ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมประมงก็เข้ามาช่วยทำงานวิจัยในเรื่องที่ท่านสนใจนะคะเช่นดร.จำเริญศรีขณะนี้ก็มาดูเรื่องของการตรวจ IHNV ดร.พุทธรัตน์ก็สนใจเครื่องมือตรวจที่พัฒนาจากประเทศอังกฤษว่าสามารถเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้หรือเปล่าส่วนในมุมของนักวิจัยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาสาเหตุของไวท์ฟิซซี่ซินโดรมซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะฮะดร.ออนชุมามาจากเซนเทคทริมแล้วก็มหาลัยมหิดลอาจารย์สนใจว่าพาหะที่ของ EHP ที่อยู่ในบ่อเลี้ยงคืออะไรการทำงานวิจัยเหล่านี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆทั้งจากประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จีนนะคะมาช่วยเราในการให้คำปรึกษามันจะทำให้ผลงานวิจัยเราไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือแนวคิดของเรานะฮะและอีกอันหนึ่งที่เราสนใจคือเป็นไปได้ไหมในที่สุดแล้วเราจะมีระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับฟาร์มกุ้งที่สามารถจะรีพอร์ตผลการตรวจต่างๆไปที่อะไรฮะโมบายโฟนหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะรายงานผลได้อย่างรวดเร็วงานวิจัยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยค่ะปรากฏว่าเราก็คิดว่าเราก็ขอทุนวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจะให้งานวิจัยมันดำเนินต่อไปได้นะคะเราก็พบว่าเราก็ได้ทุนมาอีกทุนหนึ่งซึ่งทำให้งานวิจัยของเราไปเร็วยิ่งขึ้นในการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการลดปัญหาของโรคระบาดในอุตสาหกรรมกุ้งซึ่งอันเนี้ยถ้ามีเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการท่านใดอยากจะเข้ามาร่วมงานกับเรานะคะเพื่อจะเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ไปใช้อันนี้เป็นโจทย์ของทุนวิจัยนี้ก็ยินดีนะคะเข้ามาคุยด้วยกันได้เลยค่ะแล้วก็ขอจบด้วยสไลด์สุดท้ายว่าเราอยากจะเป็นพันธมิตรที่ดีเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมพัฒนาได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะขอบคุณดร.กัลยานะครับอันนี้อยากให้ท่านผู้มีเกียรติมองภาพการทำงานของไบโอเทคเรานะครับก็คือว่าการวิจัยที่จะเชิงลึกนะครับเพื่อจะสนับสนุนอุตสาหกรรม